ราสามารถทำงานที่บ้านได้ไม่ว่าอยู่ที่ไหนทำงานที่บ้านทำงานที่ออฟฟิศเราให้ความไว้เนื้อเชื่อใจในแง่ของการเรียนรู้หรือการเรียนรู้ของเราในกรุงไทยแอคซ่าทุกอย่างผ่านทางช่องทางเวอร์ชวลตั้งแต่เราล็อกดาวน์เมื่อตอนต้นปีที่แล้วเราปรับตัวเร็วมากนะคะทั้งในแง่ของรูปแบบที่เคยเป็นเฟสทูเฟสเราเปลี่ยนเลยเป็นเวอร์ชวลเรียนรู้เลยเสียงของพนักงานเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญก็คือ employee voice matter เขาสามารถเลือกได้เองว่าเขาอยากจะทำอะไรก็มาเริ่มงานกับทางกรุงไทยแอคซ่าตั้งแต่ปี2560นะคะดูแลนะคะทั้งในเรื่องของการบริหารทรัพยากรบุคคลนะคะตั้งแต่การสรรหาคนนะคะเข้ามาทำงานร่วมกันแล้วพัฒนาคนดูแลเรื่องสวัสดิการดูแลพนักงานที่มีศักยภาพสูงไปถึงในเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรด้วยนะคะก่อนหน้านี้อ้อยก็อยู่ในภาคธุรกิจการธนาคารนะคะที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ประเทศไทยเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายทรัพยากรมนุษย์นะดูแลในส่วนของทั้งประเทศไทยนะคะเวียดนามลาวกัมพูชาแล้วก็พม่านะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็อยู่มาหลากหลายบริษัทเป็นเวลา18ปีครึ่งนะคะซึ่งวันนี้ตรงนี้ก็อยู่ที่กรุงไทยแอคซ่ามาเกือบ3ปีครึ่งแล้วค่ะที่มาที่ไปของคำว่า smart working เรามีนโยบายอยากให้พนักงานของเราสามารถทำงานที่บ้านได้2วันต่อสัปดาห์3วันก็คือมาทำงานที่ออฟฟิศการที่เราให้เขาไปทำงานที่บ้านเนี่ยจะทำให้เขามีเวลาที่ได้คิดในการทำงานมากขึ้นแล้วก็ที่สำคัญให้เขามี work life balance นะคะก็คือว่าเขามีความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานแล้วก็ชีวิตของเขาเองที่เป็นตัวพนักงานเองเราอยู่กรุงเทพพอเราทำงานอยู่ที่บ้านเป็นเรื่องของการประหยัดเวลาในการเดินทางคือทำให้คุณภาพชีวิตก็ดีไม่ต้องตื่นเช้ามานั่งเครียดในรถติดเนี่ยมันเป็น greener way of working ก็คือในเรื่องของการที่เป็นเรียกว่าเป็นเรื่องของ climate change นั่นเองก็คือเป็นเรื่องของภาวะโลกร้อนหรือสิ่งแวดล้อมต่างๆแล้วก็ช่วยประหยัดในแง่ของพลังงานลักษณะที่ว่าไปส่งเสริมในแง่ของสิ่งแวดล้อมแล้วก็ไม่มีก่อให้เกิดเรื่องของคาร์บอนเป็นเรื่องของคาร์บอนฟุตพริ้นท์อะไรพวกนี้ค่ะเรามองว่าไม่ว่าอยู่ที่ไหนทำงานที่บ้านทำงานที่ออฟฟิศวันแอคซ่ายังคงอยู่เราอยากให้พนักงานรู้ว่าเรา empower เขาเราเนี่ยให้อำนาจหน้าที่ในการคิดและการตัดสินใจกับเขาเราให้ความไว้เนื้อเชื่อใจหรือว่าเราให้ trust นั่นเองเป็นเรื่องของ2ตัวนี้ที่เป็นเรื่องหลักๆที่องค์กรให้ความสำคัญมากๆเลยค่ะวันนี้ในแง่ของการเรียนรู้หรือการเรียนรู้ของเราในกรุงไทยแอคซ่าไม่ใช่แค่ของพนักงานนะในส่วนของฝ่ายขายก็เช่นเดียวกันทุกอย่างผ่านทางช่องทางเวอร์ชวลไม่ใช่เป็นแค่ e-learning เรามีออกมาให้แบบหลากหลายรูปแบบคือตั้งแต่เราล็อกดาวน์เมื่อตอนต้นปีที่แล้วเราปรับตัวเร็วมากนะคะทั้งในแง่ของรูปแบบที่เคยเป็น face to face ที่เคย working ที่เคยเจอกับพนักงานทางด้านของ learning and development ในส่วนของ HR เองเราเปลี่ยนเลยเป็น virtual learning เลยเป็น e-learning เลยนะคะแล้วก็แบบมีปฏิสัมพันธ์แล้วคนก็แบบตอนแรกคนอาจจะไม่คุ้นแต่ตอนหลังก็เอ้ยมันก็ดีแล้วเราก็เป็นเวอร์ชวลก็ยังมีกิจกรรมผ่านช่องทางเวอร์ชวลด้วยฝ่ายขายเองของเราก็ได้รับการดูแลนะคะจากทาง Academy ด้วยที่จะมีการสอนผ่านทางเวอร์ชวลหรือเป็น e-learning เนี่ยเช่นเดียวกันแล้วก็รวมไปถึงอย่างผลิตภัณฑ์ของเราเราก็มีเป็นรีโมทเซลลิ่งเป็นอะไรทุกอย่างคือเป็นเอาดิจิทัลเข้ามาปรับใช้หมดเลยแล้วเราก็ปรับอย่างรวดเร็วเลยค่ะเราเข้าไปสนับสนุนฝ่ายขายนะคะเรื่องของพัฒนาของ soft skill learning ให้กับฝ่ายขายเราไปมีจัดเซสชันบางอันเนี่ยอ้อยก็ไปทำเองเลยถ้าเกิดเป็นเรื่องของ leadership skill เจ้าของสำนักงานเวลาเรามีประชุมเนี่ยก็จะจัดเทรนนิ่งให้เขาได้ติดอาวุธของเขาว่าเขาเก่งแล้วในเรื่องงานขายเข้าไปเติมในเรื่องของทักษะความเป็นผู้นำในแง่ของหลักเกณฑ์หลักการมี case study มีอะไรให้ทำแล้วก็รวมกระทั่งถึงคล้ายกับว่าทำเป็น workshop ให้เลยอย่างทุกวันนี้เราก็เริ่มไปเยี่ยมเยียนสำนักงานต่างๆนะครับกันกับทางคุณชัยนรงค์นะ CDO ด้วย CEO เองนะคุณสลีก็คงจะมีการร่วมไปด้วยเพื่อที่จะไปลงพื้นที่ไปรับทราบเขาอยากรู้อะไรนะคะเราก็จะสนับสนุนกลับไปเพราะว่าแต่ละสำนักงานนะคะหรือว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยอาจจะมีความต้องการที่แตกต่างกันเพราะว่าฝ่ายขายก็เป็นกำลังสำคัญแล้วเราก็ดีใจนะคะที่วันนี้ฝ่ายขายเวลาเจอกันก็จะเดินเข้ามาคุยเลยบอกว่าเนี่ยอยากได้ในแง่ของทักษะเรื่องนู้นเรื่องนี้อยากได้สกิลเรื่องนี้หรือบางคนเนี่ยก็อยากได้ทักษะซึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารนะคะทักษะในแง่ของการเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่หรือการที่เขาจะเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยเป็นที่เราเรียกว่าเป็น entrepreneur เนี่ยต้องมีทักษะอย่างไรเสียงของพนักงานเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญก็คือ employee voice matter
นะคะแล้วก็ข้อที่2นะก็เป็นเรื่องของ employee choice คือพนักงานเนี่ยเขาสามารถเลือกได้เองว่าเขาอยากจะทำอะไรนะคะถ้าข้อ1ก่อนนะคะที่บอกเสียงของพนักงานเนี่ยเป็นเสียงที่เป็นเรื่องที่สำคัญกับองค์กรของเราเขาเนี่ยจะสามารถบอกเราได้ตลอดเวลาบอกกับผู้บริหารมีช่องทางหลายช่องทางที่จะสื่อสารว่าเขาต้องการอะไรยกตัวอย่างเช่นเราจะมีจัดทาวน์ฮอลล์ทุกๆควอเตอร์เลยเราสื่อสารกับพนักงานเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกไตรมาสเขาจะรู้เลยจากผู้บริหารว่าอยากจะบอกอะไรเขาไม่ใช่แค่เราบอกเราต้องการ two way ระหว่างทางเนี่ยพนักงานเองก็ส่งคำถามมาหาเราแล้วก็มีการตอบให้กับพนักงานนะคะในเรื่องของคำถามต่างๆหรือระหว่างทางเนี่ยอย่างเช่นเราจะคอยสอบถามความคิดเห็นพนักงานอยู่ตลอดเวลานะคะต้องเรียนอย่างนี้ค่ะว่าจริงๆเราเนี่ยคุณแซลลี่ CEO ของเรากับอ้อยเองที่เป็น CPO ทุกข้อคิดเห็นนะคะที่พนักงานส่งเข้ามาที่เราเรียกว่าเป็นverbatim นะคะที่อยู่ในตัวของ pulse survey เราอ่านทุกอันอะไรที่เราแก้ไขได้เลยหรืออะไรต้องเป็นแผนระยะยาวพนักงานเขาอยู่ในฟีลของเขาจะบอกเราได้ดีกว่าที่เราเห็นอีกเรื่องนึงที่สามารถออกแบบได้เองยกตัวอย่างว่าช่วงเวลาการทำงานมี5ช่วงเวลา1ช่วงชีวิตของเราเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนได้ทุกไตรมาสนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าทำไมให้เปลี่ยนได้ทุกไตรมาสเพราะว่าวงจรชีวิตเราเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกันสมมติตอนนี้เราโสดเวลาผ่านไปเราไม่โสดอาจจะเป็นช่วงโปรโมชั่นต้องรับส่งแฟนหรือเปล่าสักพักแต่งงานกันสักพักอาจจะมีน้องตัวเล็กเกิดขึ้นแล้วก็ต้องไปดูแลหรือจะบางคนมีคุณพ่อคุณแม่ที่อาจจะป่วยหรืออะไรเงี้ยหรือว่าอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่สูงอายุนะคะก็จะมีโจทย์แต่ละคนไม่เหมือนกันเราก็อนุญาตให้พนักงานเราเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้นะคะทุกไตรมาสเขามี choice นะคะที่เขาเลือกได้หรือเรื่องของสวัสดิการค่ะพนักงานที่โสดบริษัทจะให้เป็นประกันที่ดูแลคุณพ่อคุณแม่ที่สูงอายุด้วยพวกกลุ่มน้องๆ LGBTIQ อย่างเงี้ยก็สามารถที่จะมีในเรื่องของสวัสดิการคู่รักเพศเดียวกันได้สมมติไปรับบุตรบุญธรรมมาเราก็ยัง cover ให้อีกเพราะฉะนั้นเป็นอะไรที่เราให้ตัวที่เขาจะเลือกอะไรก็ได้ให้โอกาสเขาให้เขามีเสรีภาพทำได้ตามใจปรารถนาเราให้โอกาสอย่างพนักงานของเราทุกคน IND เป็นเรื่อง diversity เรามองหลากหลายตั้งแต่เรื่องของเชื้อชาติสัญชาติศาสนานะคะหรือว่าในเรื่องของรสนิยมเพศสภาพของเขาหรือร่างกายอาจจะมีความบกพร่องซึ่งตรงนี้เราถือรวมว่าทุกคนมีสิทธิมีเสรีภาพเท่าเทียมกันหมดแล้วเราจะไม่ตัดสินเราจะไม่มีเป็นทัศนคติในเชิงลบนะคะต่อพนักงานหรือว่าเป็น unconscious bias ก็เราก็จะมีการ recognize นะคะในแง่ของผลการทำงานหรือว่าในแง่ของการทำงานกับทุกคนเท่าเทียมกันไม่มีการเลือกปฏิบัติเลยในแง่ของความผูกพันพนักงานในองค์กรเป็นอันดับ1ในเอเชียเป็นอันดับ3ของโลกในของกรุงไทยเอ็กซ่ากรุ๊ปทั้งหมดนะคะในความที่เราดูแลพนักงานก็ออกมาเป็นรางวัลต่างๆนะคะที่เราได้นะคะล่าสุดก็ได้จาก World HRD Congress นะคะที่เป็นเรื่องของ Thailand Best Employer Award นะคะแล้วก็เป็นในเรื่องของตัว Diversity Impact Award นะคะอันนี้คือได้มาสดๆร้อนๆเมื่อตอนต้นปีนี้เองแต่รางวัลใหญ่ๆที่สำคัญของเมื่อปลายปีแล้วเป็นความภาคภูมิใจของเรามากๆนะคะก็คือเป็นสุดยอดนายจ้างดีเด่นนะคะประจำปี2563นะคะจากบริษัท Kincentric ให้กับบริษัทที่มีกลยุทธ์ทางด้านของ HR ที่โดดเด่นแล้วก็มีการดูแลพนักงานเป็นอย่างดีมีการผูกพันของพนักงานที่สูงนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของหลายๆด้านที่เราดูแลพนักงานแล้วก็นอกเหนือจากนี้อีกหลายๆรางวัลอย่างเช่น Great Workplace to Work for in Asia นะคะก็ในแง่ของHR Award นะคะเมื่อปีที่แล้วแล้วก็เป็น Top Workplace นะคะที่ของที่เราได้จากของ ACES อันนี้ได้2ปีซ้อนเลยนะคะที่ได้รางวัลแล้วก็ยังได้รางวัลในแง่ของการสนับสนุนคนพิการดีเยี่ยมประจำปี2563ซึ่งจริงเราได้มา5ปีติดต่อกันอันนี้คือในแง่ของพนักงานของเราแต่ในสังคมข้างนอกเราก็ดูแลด้วยนะคะแล้วก็อีกอันนึงให้กับสังคมวิ่งด้วยกัน Run Together คนพิการจับคู่กับคนปกติเราวิ่งด้วยกันนะครับเพราะนั้นก็เป็นอะไรที่หลากหลายมิติที่เราทำไม่ใช่แค่พนักงานของเราแต่ว่าเราดูถึงผู้พิการข้างนอกด้วยแล้วก็ในเรื่องของสังคมข้างนอกด้วยที่เราดูแลแล้วก็สนับสนุนค่ะที่เราจะดูแลเรื่องของทรัพยากรบุคคลเนี่ยนะคะก็คือเอาใจเขามาใส่ใจเราเคียงข้างทุกความเชื่อมั่นดูแลกันตลอดไป